สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวาเล่นะครับผมก็เดี๋ยวมาพูดถึงทีมชาติไทยชุด U20 กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวเพิ่มเติมกันหน่อยนึงนะเรื่องของทีมชาติไทยชุด U20 นะครับตอนนี้ก็ทำการฝึกซ้อมนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวไปทำการแข่งขันนะครับทีมชายนะวอลเลย์บอลเยาวชนชาย U20 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับในครั้งที่22นะฮะก็แข่งขันกันที่เมืองสุราบายานะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับระหว่างวันที่23-30กรกฎาคมนะครับโดยทีมชาติไทยของเราเนี่ยอยู่ในสายดีนะร่วมกันกับเกาหลีนะฮะแล้วก็2ทีมที่จะมาจากรอบคัดเลือกนะครับนั่นก็คือทีมจากโซนเซนทันนะฮะหรือว่าโซนกลางนะแล้วก็อีกทีมก็คือทีมจากโซนอาเซียนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องของทีมเข้าร่วมแข่งขันกับทีมชาติไทยกันในวันนี้นะฮะโดยที่การแข่งขันในรายการนี้นะจะมีทั้งหมด16ทีมนะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะฮะในรอบสุดท้ายนะฮะกลุ่มละ4ทีมด้วยกันนะแต่ว่าโดยตอนนี้ยังเหลือทีมที่จะมาจากรอบคัดเลือกอีกทั้งหมด4ทีมด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมีทีมจากโซนตะวันออกนะครับแล้วก็ทีมจากโซนโอเชียเนียซึ่ง2ทีมเนี้ยจะไปอยู่กับทีมในสาย A นะขณะที่ทีมในสายดีของทีมชาติไทยเนี่ยก็จะมีทีมจากโซนกลางอย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็ทีมจากโซนอาเซียนนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยการแข่งขันของโซนกลางนะครับโซนเซนทันก็แข่งขันรอบคัดเลือกกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็มี2ทีมที่ลงสนามมาชิงตั๋วกันนะครับนั่นก็คือทีมชาติคาซัคสถานแล้วก็ทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับเป็น2ทีมที่ลงสนามแข่งขันเพื่อชิงตั๋วมาเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะก็ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่เป็นจัดเป็นครั้งแรกแล้วเนาะอย่างที่เราเคยทำคลิปพูดคุยกันไปกับน้องๆชุด U20 นะครับก็จะมีการแข่งขันในรอบคัดเลือกของโซนเป็นครั้งแรกเลยนะครับซึ่งก็แข่งขันกันไปตั้งแต่วันที่12ที่ผ่านมาแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของคาซัคสถานเจ้าบ้านที่เอาชนะไปได้นะครับ3เซตรวดเลยนะครับยี่คะแนน25-16 25-15แล้วก็25-21คะแนนนะครับก็เลยทำให้ทางคาซัคสถานกลายเป็นทีมที่3ที่จะมาเข้าร่วมแข่งขันในสายดีร่วมกับทีมไทยแล้วก็เกาหลีนั่นเองนะครับก็ถือว่าลงทุนนะคือบ้านเมืองเขาอาจจะใกล้ไกลกันเท่าไหร่ผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าเดินทางมาแข่งขันเพื่อเกมแมตช์เดียวนี่ถือว่า AVC ของเราก็เรียกว่ามีการพัฒนาเนาะเพราะก่อนหน้านี้เขามองว่าเกมแมตช์เดียวแล้วการเดินทางไปเล่นต่างประเทศแบบนี้มันดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีแล้วนะก็จะจัดการแข่งขันแบบนี้เพื่อเล่นแมตช์เดียวในการชิงตั๋วไปในการต่างๆแบบนี้นะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยทีมที่จะแข่งขันในโซนอาเซียนของเรานะครับจะแข่งขันในวันที่25 มิถุนายนนะครับซึ่งจะแข่งขันหลังจบวอลเลย์บอลยุวชนหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชียที่นครปฐมส่วนการแข่งขัน U20 เนี่ยจะเป็นการชิงตั๋วระหว่างทีมชาติเวียดนามแล้วก็ทีมชาติกัมพูชานะไม่ได้เล่นบ้านใครทีมใดทีมหนึ่งนะก็ใช้สนามกลางที่ประเทศไทยเป็นสนามแข่งขันนะครับที่นครปฐมนี่แหละนะซึ่งก็มีพร้อมหมดเลยทั้งเรื่องของสนามแข่งขันที่พงที่พักการเดินทางนะฮะรวมไปถึงเรื่องความพร้อมของสนามมีระบบชาเลนจ์มีเรื่องของการถ่ายทอดสดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาแข่งที่ประเทศไทยนะครับมันก็อาจจะประหยัดพอสมควรเนาะก็แค่ของค่าใช้จ่ายในการบินเข้ามาเจ้าภาพก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าสนามแข่งขันเรื่องมาตรฐานผู้ตัดสินผู้ตัดสินอะไรพวกนี้ก็ใช้เป็นกลางจากประเทศไทยหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันใน AVC U18 อยู่แล้วนะครับก็มีให้พร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับในการที่ทั้งเวียดนามแล้วก็ทั้งกัมพูชาจะเดินทางมาชิงตั๋วกันที่ประเทศไทยในวันที่25นะครับแล้วก็จะเป็นทีมสุดท้ายนะที่เราจะรู้ว่าจะเป็นทีมไหนในการอยู่ร่วมกลุ่มกับทีมไทยนะครับก็ถือว่าหนักหมดนะสำหรับส่วนตัวผมมองว่า U20 เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นที่น่าจับตามองของทีมไทยหลายคนนี้เล่นไทยลีกมาแล้วแต่ดูแล้วคู่แข่งของเรามันก็ไม่ง่ายเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งเกาหลีแล้วก็คาซัคสถานด้วยนะฮะรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือจะเป็นกัมพูชาที่เข้ามาเนี่ยถือว่าก็เป็นงานหนักเหมือนกันนะครับส่วนการแข่งขันในรอบคัดเลือกที่แข่งกันไปเสร็จสิ้นอีก1โซนนั่นก็คือโซนโอเชียเนียนะครับหรือว่าโซนทวีปออสเตรเลียนะครับซึ่งก็มีแข่งขันเพียงแค่2ทีมแต่ว่าเขาเล่นกัน3แมตช์นะระหว่างออสเตรเลียและกันนิวซีแลนด์นะครับก็ไม่รู้เล่นกันยังไงเล่นกัน3แมตช์แต่ท้ายที่สุดเนี่ยกลายเป็นทางด้านของออสเตรเลียนะครับที่ชนะไปได้2-1แมตช์นะครับผมโดยที่2แมตช์แรกเนี่ยออสเตรเลียชนะ3-1แล้วก็3-2นะแต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยนิวซีแลนด์ชนะไปได้3-1ก็เท่ากับว่าออสเตรเลียรวมผลงานเนี่ยชนะไปได้2-1เกมนะครับทำให้ออสเตรเลียเนี่ยกลายเป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะครับของการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชาย U20 ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็จะไปอยู่ในสาย A ร่วมกับอินโดนีเซียแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะฮะส่วนอีก1โซนนั่นก็คือการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนตะวันออกนะฮะซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด3ทีมด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยฮ่องกงมาเก๊าแล้วก็มองโกเลียนะครับผมก็จะคัดเอา1ทีมที่จะผ่านเข้าไปร่วมสายเดียวกันกับออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียแล้วก็อินโดนีเซียแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะแข่งกันช่วงไหนนะแต่ก็น่าจะเร็วๆนี้แหละหรืออาจจะแข่งไปแล้วก็ได้ผมหาข่าวไม่เจอนะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้คู่แข่งที่จะได้อยู่สายกับเรา1ทีมนั่นคือคาซัคสถานนะครับแล้วก็อีก1ทีมจะรู้ผลในวันที่25มิถุนายนนะระหว่างเวียดนาม
กับกัมพูชานะครับขณะที่เรื่องของทีมน้องๆทีมชาติไทยชุด U20 นะครับตอนนี้ก็จะมีทัวร์นาเมนต์แข่งขันในประเทศไทยนั่นก็คือวอลเลย์บอลถ้วยกอนะครับชิงเลิศแห่งประเทศไทยนะเป็นถ้วยพระราชทานนะซึ่งจะแข่งขันในวันที่25-29มิถุนายนนี้นะครับที่อาคารกีฬานิมิบุตรนะสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันนะฮะก็ในรายการนี้เนี่ยจะมีทีมเข้าแข่งขันน่าจะ8ทีมนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีการพูดคุยกันแล้วนะครับว่าการแข่งขันของทีมชายเนี่ยชุด U20 จะให้นักกีฬาของต้นสังกัดต่างๆเนี่ยที่ทีมที่จะได้ลงแข่งขันในวอลเลย์บอลถ้วยกอจะปล่อยตัวนักกีฬาไปลงแข่งขันกับทีมในการแข่งขันถ้วยกอต้นสังกัดที่ได้เล่นในถ้วยกอจะขอตัวนักกีฬาไปลงเล่นในถ้วยกอก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่รู้สึกน่าเสียดายเนาะนักกีฬาของเราก็เตรียมฝึกซ้อมกันมาได้สักพักนึงแล้วแล้วก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าถึงเวลาปุ๊บก็ต้องมาเบรกให้การแข่งขันถ้วยกออาจจะโอเคนะครับมันก็แข่งขันกันเพียงแค่ไม่กี่วันนะ5วันนะฮะ25-29มิถุนายนแล้วก็ไม่นานเนาะก็ไม่เป็นไรนะฮะเขาปล่อยให้นักกีฬาได้กลับไปเล่นให้กับต้นสังกัดแล้วก็กลับมาซ้อมกันอีกทีนึงหลังจากที่จบการแข่งขันถ้วยกอเนาะเพื่อเตรียมตัวไปเล่นชิงแชมป์เอเชียแล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่แจ้งให้ทราบนะครับจะแข่งขันกัน 23-30 กรกฎาคมนะครับก็คือจบถ้วยกอเนี่ยในช่วงสิ้นเดือนเนาะเราก็จะมีเวลาฝึกซ้อมอีกประมาณสัก 2-3 สัปดาห์นะก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันนะก็ยังพอมีเวลาให้ทีมงานผู้สอนแล้วก็น้องๆนักกีฬาได้ติวเข้มกันเพิ่มเติมเนาะครับมาเล่นถ้วยกอก็ถือว่าอ่ะมีเวลาให้น้องๆได้เรียกว่าลงไปโชว์ฝีมือเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่ซ้อมกันอย่างเดียวเนาะไม่มีทัวร์นาเมนต์ให้แข่งตอนนี้ก็จะได้ลงสนามแข่งขันและเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่นในทีมเดียวกันอาจจะกระจายกันไปเล่นในทีมต่างๆแค่นั้นเองนะก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวของการแข่งขันเยาวชนเนาะก็คือปีหน้าเนี่ยปี2025นะครับก็ยังไม่มีการแจ้งจาก EVC อย่างเป็นทางการนะแต่ว่าข่าวของ FAB เนี่ยเขาลงไว้แล้วก็คือเขาจะเพิ่มทีมในรอบสุดท้ายของการแข่งขันเยาวชนแล้วก็เยาวชนชิงแชมป์โลกเนี่ยในปี2025จาก16ทีมของรายการเยาวชนจะเพิ่มมาเป็น24ทีมเลยก็คือจะเพิ่มมา8ทีมด้วยกันนะถือว่าเพิ่มมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสสำหรับเยาวชนชายชุด U20 ของเราที่จะได้ไปเล่นในศึกชิงแชมป์โลกนะครับได้ไปในฐานะโควต้าอัตโนมัติเลยนะเพราะว่าเขาจะเพิ่มทีมขึ้นมาซึ่งของเราเนี่ยทีมชายชุด U21 นะฮะเคยไปเล่นชิงแชมป์โลก1ครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือปี2021นะฮะที่ไปเล่นที่อิตาลีนะฮะเพราะว่าตอนนั้นนี่มันอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดเนาะแล้วก็หลายทีมเขาก็ไม่ส่งกันทีมไทยแล้วก็เลยเรียกว่าได้ส้มหล่นได้ไปแข่งในตอนนั้นมาพูดถึงในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้2ครั้งติดต่อกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังพอที่จะมีโอกาสถ้าเกิดเราสามารถเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้ในครั้งนี้นะครับ4ทีมสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ตั๋วไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกในปี2025ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างมากเลยซึ่งมาในรอบเนี้ยนะครับ U20 ของทีมชายเนี่ยพูดถึงสายการแข่งขันก็ถือว่าค่อนข้างหนักนะครับรอบแรกเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านไปได้นะเราจะไปอยู่ในสาย F ร่วมกันกับอิหร่านจีนหรือไต้หวันนะฮะหรือกาตาร์ซึ่งก็ถือว่าหนักทั้งนั้นนะฮะในรอบที่2แล้วเราจำเป็นที่จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อยสักเกมนึงด้วยนะฮะซึ่งถ้าเราเป็นดับ2ของกลุ่มในรอบแรกแล้วต้องชนะให้ได้ทั้ง2เกมแต่ถ้าเป็นดับ1อ่ะโอเคชนะได้สักเกมนึงก็โอเคน่าจะเข้ารอบอยู่นะฮะถือว่าหนักมากนะครับเพราะว่า AVC เนี่ยเขาตัดเกมในรอบก่อนรองแชมป์เลิศออกไปแล้วนะครับก็คือเกมรอบไข่1เจอ4 2เจอ3ถ้ามีรอบนั้นน่ะมันยังพอมีลุ้นอีกขยักนึงแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเข้ารอบไปแล้วเนี่ยจำเป็นที่ต้องติด1ใน2ของกลุ่มเท่านั้นเพื่อที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นงานหนักอย่างมากสำหรับน้องๆนะครับผมถึงแม้ว่าจะเพิ่มโควต้ามาเป็น4ทีมนะแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ดีให้กำลังใจแล้วกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยนะแทนที่จะได้ซ้อมมาเต็มที่ก็มีพักเบรกถ้วยกอก็ไปอีกนะฮะก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันอ่ะก็ไม่เป็นไรนะเท่าที่ได้แล้วกันเนาะวอลเลย์บอลเมืองไทยแล้วอ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับข่าวสารเพิ่มเติมของทีมชุด U20 นะครับที่จะเตรียมตัวลงแข่งขันในศึก U20 ชิงแชมป์เอเชียนะขณะที่ชุดทีมหญิงก็ยังฝึกซ้อมกันอยู่นะครับผมตอนนี้ก็รออัปเดตข่าวเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่ามีข่าวอะไรมาให้เราได้ติดตามกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามสอบถามทีมงานโค้ชเนาะว่าตอนนี้อัปเดตข่าวเพิ่มเติมของชุด U20 เป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องลาวาเล่ของเราด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ